สวัสดีครับวันเสาร์ที่20นะครับโพสต์ลงไปใน Facebook นะว่า Saturday JDM นะครับวันนี้ใครขับรถ JDM มาล้างรถฟรีนะครับตอนนี้ฝนปล่อยๆนิดนึงแต่ก็แห่กันมาก็ยินดีเพราะว่าอยากพูดคุยกับเพื่อนๆที่แบบว่าพี่ๆน้องๆที่เล่นรถ JDM กันด้วยบ้างนะครับเพราะว่าเหมือนตอนแรกๆออกไปคนเข้าใจว่าที่เนี่ยล้างแต่ซุปเปอร์คาร์ล้างแต่รถแบบหรูพรีเมียมนะครับก็เลยวันนี้เลยล้างรถ JDM ฟรีนะให้มาเข้ามาล้างกันตอนนี้โปรโมชั่นล้างรถเราเริ่มต้นอยู่แค่300บาทเท่านั้นเองนะครับล้างเครือแบบใช้เครื่องปั่นเลยนะแบบ700บาทเองอันนี้ก็น้องแทนนะครับมาจากออโต้ซาลอนเอา350 ZM Muse นะครับมาล้างกับเราวันนี้นะครับกินกับคงกาแฟอยู่นะเดี๋ยวเราพาไปข้างในดีกว่าวันเสาร์มีอะไรอัปเดตกันบ้างปะปุ๊บนะครับที่ฟิล์มแฟคทอรี่คันนี้ก็เมื่อกี้ต้องบอกว่าตอนนี้เราจะเห็นแล็บสีเขียวเยอะหน่อยนะครับจากคลิปที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมนะครับเห็นไหมบางคนบอกเฮ้ยไม่เชื่อโอ้โหรถสีเขียวหรือเปล่านี่ไงสีเดิมรถอันนี้สีน้ำเงินเห็นป่ะครับส่วนคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับโอ้โหคันนี้ต้องบอกว่ารถแรกสุดๆเป็นเทอร์โบ S รถ AAS ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวสิกนอลกรีนออปชั่นเดือดอลังการมากไม่รู้โอ้โหไปหารถมาอย่างนี้ได้ไงจองมาเมื่อไหร่นะฮะคันนี้ฟิล์มใสรอบคันนะครับของบาฟุ้งนะฮะกำลังลงงานอยู่นะแล้วก็ไอ้อะไรตามกันใจ acting ไง acting ไงเหมือน Porsche ไง A whole new milestone in road car aerodynamic เรื่องฟิล์มใสแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องฟิล์มใสเนี่ยเราก็ไม่เป็นรองใครต้องใช้คำนี้ดีกว่านะครับฟิล์มใสเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยบางทีหลังๆลูกค้ามาเนี่ยอยากมาแลปฟิล์มใสเนี่ยไม่ได้เพื่อจะมาปกป้องสีผิวรถแล้ว คืออยากให้รถเงาขึ้น ซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะฮะทุกวันนี้มันทำให้ผิวรถเนี่ยมันเงาขึ้นจริงๆมันเหมือนเติมแลคเกอร์ลงมาอีกชั้นน่ะมันมีมิติมันลึกนะเดี๋ยวมีโอกาสตอนแลปเสร็จแล้วเดี๋ยวพรีวิวคร่าวๆให้ดูดีกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นรถหายากมากนะออปชั่นนี้สีนี้นะครับไม่รู้สั่งรถมากี่ปีนะกว่าจะได้เดี๋ยวไปฝั่งฟูลฟังก์ชันนะฮะได้ผ่านห้องตรงนี้นะครับที่เป็นวันนี้เราเปิดไฟสีส้มๆหน่อยสวยนิดนึงแล้วก็ FD เสร็จแล้วเดี๋ยวไปวิ่งเทสรันนิดหน่อยนะครับส่วนคันนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์ทีมเขาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมมันเหมือนมืดๆชะนานนี้จริงๆแล้วที่มันมืดๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรากำลังเซตอัพนะครับเพื่อการถ่ายรูปนะฮะรถหลายคนก็ถามเข้ามานะครับหลังจากเห็นในรายการนาเน็กบ้างนะครับช่องทางอื่นๆก็ Instagram ของเราที่เวลาเราลงนะครับแต่บางคนยังไม่รู้เลยว่านี่คืออยู่ที่เมืองไทยหรอวะ Panel Luminate LED Stretch ของเรานะครับในการถ่ายรูปขนาด 4x6 เมตรก่อสร้างอลังการนะฮะแถมปรับได้ด้วยนะครับก็มีหลายคนติดต่อมาว่าเหมือนอยากจะเช่าเราก็บอกไว้ว่าไม่ได้ให้เช่าคืออันเนี้ยไม่ได้ทำไว้เพื่อเช่านะครับหรือปล่อยให้เช่าแต่ว่าเราทำไว้เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้กับลูกค้าเรานะครับในเวลาที่เขามาใช้บริการโรงแรมหรือว่ามาเซอร์วิสหรือว่ามารับสีหรือทำอะไรก็แล้วแต่คือถ้าให้เราดูแลเรื่องเซอร์วิสที่เนี่ยนะครับเราก็จะมีการถ่ายรูปให้ท่านเอาไปเก็บไว้มีไฟใหญ่ๆอยากอัดแบบจัมโบ้ถ่ายติดบ้านติดอะไรเลยก็ได้นะครับเซอร์วิสกับที่ฟูลฟังก์ชันอันเนี้ยจะมีเป็นแอปพลิเคชันนะครับรถแต่ละคันก็จะมี QR code ของตัวเองนะพอสแกนปุ๊บก็จะเก็บรายละเอียด data ไว้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่เราเริ่มดูแลรถคันนี้นะว่ามีประวัติอะไรบ้างนะครับใครมาเซอร์วิสก็เดี๋ยวเอา QR กับเล่มบุ๊กเซอร์วิสให้ดูคลิปหลังๆแล้วกันนะครับมาที่รถที่เพิ่งเข้ามานะครับเฮ้ยวิ่งหนีไปไหนกันวิ่งหนีไปไหนกันทำไมพวกมึงต้องหนีกล้องกันด้วยเร็วๆหันมานี้เร็วหันใส่พวกวิ่งหนีกล้องหันใส่พวกวิ่งหนีกล้องจะวิ่งหนีกล้องทำไมกันอ่ะเขาจะวิ่งหนีกล้องทำไมกันเธอวิ่งหนีกล้องทำไมคันนี้นะครับ997ที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะว่ากำลังเดือดกันอยู่เลยตอนนี้ต้องบอกว่า997เทอร์โบเมืองไทยวันนี้กำลังลุกเป็นไฟนะครับกำลังย่ำมันเลยฮะว่าใครจะไปเป็น997ที่แรงที่สุดในประเทศไทยคันที่บอกว่าโดนคันขาวไปแล้วก็เลยเข้ามาทำการจูนสเตจ3ใหม่นะครับคันนี้จะมีข้อแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าเป็นเครื่องยนต์ 3.6 นะครับกับคันขาวที่ผ่านไปเนี่ยเป็น 3.8 direct injection อันเนี้ยจริงๆสามารถไปได้อาจจะนะใช้คำว่าอาจจะไกลกว่าเนื่องจากว่าสามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหัวฉีดที่ไม่ได้เป็นไดเรกนะครับแล้วก็สิ่งที่จะอ่อนด้อยกว่านิดนึงก็ในเรื่องของเกียร์อันนี้จะเป็นเกียร์5สปีดออโตเมติกทริปทอนิกตามเมืองนอกเนี่ยเหมือนตัวเครื่อง 3.6 เนี่ยหรือ 997.1 เนี่ยจะไปได้แรงกว่านะตามที่ดูที่เมืองนอกนะครับแต่ว่า
เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าอีลิกจะดันไปได้ถึงตรงไหนนะครับคันนี้มีอัพไบเทอร์โบนะครับแล้วก็มีทำอินเตอร์คูลเลอร์ใช่ไหมครับมาแล้วแล้วก็โหมีลิ้นใหญ่มีหลายอย่างอ่ะ wow. ไวไปอะไรมีมาหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันน่าจะไม่เกินทิศหน้าน่าจะเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นไดโน่ขึ้นไดโน่เสร็จปุ๊บก็ต้องไปวิ่งออกจอดออกกันกับคันขาวนะครับทีนี้ ก็ไม่รู้ใครแดกใครอะไรยังไงแล้วก็อ่ะกลับมาดูต่อก็ว่ากันไปนะครับก็เรียกว่าเราจูนให้อย่างที่พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะจูนรถนะครับมันมีมาตรฐานความน่าจะเป็นของฮาร์ดแวร์อยู่แล้วนะครับการจูนเนี่ยคือเราจูนให้ออปติมัมในจุดที่มันควรจะได้นะครับฉะนั้นคิดว่าน่าจะออกมาดีที่สุดสำหรับฮาร์ดแวร์ที่เขามีต้องใช้คำนี้แล้วกันครับขอบคุณโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ไหนๆเห็นรถคันนี้แล้วเราเอาเลยไหมกูหมายถึงคันนู้นเรียกว่าช้ำดีกว่าเอาไหมจะไปดูไหมงั้นก็ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้มันเพิ่งมาเห็นนะครับก็พาไปดูหน่อยแล้วกันบาดแผล Thailand Super Series นะครับกับรถ McLaren 570 GT4 คันนี้ผมชนเองนะครับกับมือที่สนามบางแสน Street Circuit นะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าเรื่องของรถชนคือตั้งแต่วันที่ชนเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้เราชนในวัน practice 2นะครับ free practice 2พอเราชนปุ๊บเนี่ยคือข่าวลือมันก็ไปต่างๆนานานึกออกไหมเพราะว่าผมเนี่ยก็คือไปกับรถโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้สลบนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยประตูนี้มันเปิดไม่ได้เห็นไหมประตูนี้ตอนนี้มันเปิดไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปเปิดประตูฝั่งนู้นคือรถคันนี้เป็นขับพวงมาลัยซ้ายนะครับพอชนเสร็จปุ๊บประตูเปิดไม่ได้ทีมงานเนี่ยเขาก็มาพาเราออกประตูนู้นใช่ไหมก็คือต้องมีการลากกันนิดนึงคนก็พูดไปว่าผมอะสลบนะสลบเสร็จปุ๊บแต่จริงๆไม่ได้สลบออกมาจริงๆยังไม่มีแบบโอ้โหแบบเอ้ยจับถ่ายรูปกล่าวว่าตากล้องแม่งจับคือไหนๆยับแล้วก็อ่ะถ่ายรูปซะหน่อยนะครับแต่ว่าเสร็จปุ๊บก็ออกมาเห็นสภาพรถนะก็โอ้โหแม่งเขาบอกไว้ว่าปูน4ตันแม่งขาดแบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยพวกเศษปูนยังอยู่ในนี้อยู่เลยเห็นป่ะแต่ต้องบอกว่าจริงๆโชคดีที่มันไม่ได้โดนแชสซีคาร์บอนนะครับคือมันโดนแค่ส่วนที่เป็นแบบพวกอลูมิเนียมแล้วก็จริงๆตัวแชสซีหลักอ่ะมันไม่ได้เสียหายนะครับก็ยังสามารถซ่อมได้นะครับแต่ว่าซ่อมอาจจะช้าหน่อยก็รถใหม่กำลังมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ท่าแล้วครับนำมาเตรียมตัวอาทิตย์หน้านี่แหละนะเพราะว่าเราจะไปบุรีรัมย์กันนะครับแล้วต่อทำไมถึงชนต้องบอกอย่างนี้คือจุดที่ผมชนเนี่ยแล้วทำไมถึงชนปูนเพราะว่าไอจุดที่เราชนเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าวงเวียนแหลมแท่นนะครับซึ่งปีนี้เขาจะยื่นปูนออกมานะครับในระยะที่เยอะกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าสมัยก่อนนะคนเขาชอบปีนในตัวแหลมแท่นกันไปเลยแล้วมันอันตรายเขาก็เลยยื่นออกมาให้รถเบรกนะครับทีนี้ก็อีกว่าโหยมึงแบบห้าวอ่ะไปเร็วอ่ะเลยชนต้องบอกก่อนว่ารอบที่ชนน่ะคือรอบแบบเอาแบบคูลดาวน์แล้วคือได้เวลาแล้วแล้วก็คือคูลดาวน์แล้วทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับให้ทุกคนฟังคือร่างกายคนผมต้องบอกเลยว่าโค้งของแหลมแท่นตรงนั้นเนี่ยนะครับปกติเนี่ยในช่วงเวลาที่เร็วๆเนี่ยผมจะผ่านตรงนั้นไปด้วยความเร็วประมาณ100นึงหรือประมาณ110นะครับแบบฮึแล้วก็วุบๆแล้วก็ไปเลยนึกออกมั้ยคือแบบฟับๆแล้วก็ไปเลยแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นโค้งที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเครียดกับมันด้วยเพราะว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการขับที่สนามบางแสนก่อนหน้านี้คือครั้งแรกมาก็ขับเป็นแบบนี้เลยก็ไม่ได้แบบไม่ได้ติดใจอะไรว่ามันจะยื่นมาเยอะมาน้อยใช่มั้ยครับแต่ทีเนี้ยพอขับเสร็จปุ๊บเนี่ยได้เวลาแล้วเรดิโอคุยกับเอนจิเนียร์บอกเวลาที่2แล้วเราก็โอเคงั้นเก็บรถอ่ะเก็บรถแต่กระนั่งกดคุยกันไปกันมาวิ่งอยู่เกียร์สูงด้วยคือเกียร์อยู่เกียร์5เกียร์6อ่ะปล่อยรถไหลๆทีเนี้ยพอรถมันช้านะครับกับภาพจำเดิมที่เราเข้าอ่ะคือรถมาช้าเราก็เลยหักพวงมาลัยอ่ะเร็วคือเราตัวเรานึกว่าเรามาสปีดเดิมแต่จริงๆเรามาช้ากว่าเดิมเยอะเลยพอเราหักเร็วปุ๊บเนี่ยด้านขวาของรถเนี่ยนะครับตรงเนี้ยคือต้องบอกว่าเข้าไปชนกำแพงก่อนนะเนี่ยมีร่องรอยอยู่ตรงนี้นะครับคือเข้าไปชนกับกำแพงก่อนชนกำแพงขวาเสร็จปุ๊บรถมันเลยเด้งมาซ้ายแล้วก็เลยแบบโบ๊ะไปแบบเต็มเลยคือเรียกว่าเอาปูน4ตันแบบหายไปเลยอ่ะคือเนี่ยแต่ว่าโชคดีคือมันถากเขานี้ไปใช่ไหมครับแล้วก็ล้อยางปีกนกมันก็รับมาแล้วก็ตัวยางมันก็มากระแทกกับตัวแชสซีตรงนี้มันก็เลยเรียกว่าเซฟอ่ะนะแล้วก็
รายการแข่งก็ต้องบอกว่ามาตรฐานไม่ถึง5วิอ่ะสจ๊วตเนี่ยถึงรถผมแล้วนะครับมาพร้อมโหที่ดับพงดับเพลิงตัวผมยังออกไปไม่ถึงข้างนอกเลยรถพยาบาลก็มาแล้วนะครับมาถึงก็พาเราเข้าห้องพยาบาลไอ้นี่แม่งไม่ให้เลยหรอกกลัวกลัวโดนตัดชุดเห็นในต่างประเทศอ่ะเวลาเขามีอุบัติเหตุอ่ะหมอแม่งเอากรรไกรตัดชุดเลยนึกออกป่ะนี่เราก็รีบเลยถอดให้เขาก่อนครับกลัวโดนตัดชุดอ่ะเขาสรุปเขาไม่ได้ตัดหรอกแต่ว่าตกใจไงกลัวแบบเหมือนแบบเดี๋ยวเขาตัดชุดเราเนี่ยชุดมันแพงนะครับผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยนี้รถก็เอากลับมาเดี๋ยวรอเตรียมบูรณะนะครับแล้วก็ดูว่าจะสามารถสั่งอะไรมาแบบรีบิวมันอีกครั้งนึงให้กลับมาแข่งได้อีกหนึ่งครั้งไหมนะครับแต่ว่าสนามต่อไปเราไม่พลาดแน่นอนเพราะเราสั่งรถคันใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็ยาวแล้วพอสมควรเดี๋ยวไปเจอกันวันต่อไปเจอกันเมื่อไหร่วันจันทร์ฮึบฮะโหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยวันจันทร์ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วโอเควันนี้เปิดตัวในที่แปลกตานิดนึงนะครับหลายคนเปิดใหม่ได้ไหมเปิดใหม่ทำไมเอามือแปะเข้าเลยเอาหรอซิงค์ให้มันซิงค์เจอมาหน่อยวันจันทร์ฮึบตึ้งมึงเข้าไปอันนั้นไม่ใช้อยู่ดีไม่ต้องเลยวันนี้เราเปิดตัวที่ในโซนที่เราเรียกว่าเป็นwaiting area นะครับหลายคนผ่านไปผ่านมานะครับตรงถนนเกษตรนวมินทร์ตรงนี้เนาะก่อนถึงแยกลาดประเขานะครับมีหลายคนบอกว่านึกว่าเป็นโชว์รูมรถนะครับต้องบอกก่อนว่าที่นี่ไม่ใช่โชว์รูมรถนะครับตรงนี้นะครับก็เนี่ยเป็น waiting area ไว้ให้ลูกค้านะครับใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับมานั่งคุยเรื่องรถนะ modify รถนะฮะหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็สามารถมาแฮงเอาท์กันตรงนี้ได้แล้วก็ซื้อรถมือสองนะครับมาจากที่อื่นที่ไหนเนี่ยก็สามารถมาจัดเหมือนทำแบบรับรถอ่ะนะกันตรงนี้ได้นะเราก็มีแบบใช่ไหมโต๊ะกินข้าวนะรองรับแขกได้ประมาณ14คนนะครับสำหรับในโต๊ะนั้นแล้วก็แต่ว่าจริงๆอยู่โอ้โหเคยจัดแบบ 20-30 คนนะ wow. ตรงนี้ก็เป็นล้อนะของฟูลฟังก์ชันนะครับล้อโชว์อย่างเดียวโชว์นี่โชว์ก็เหมือนเป็นไอเดียเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีพวกแบบของโชว์แล้วก็รถเนี่ยเราก็จะผัดเปลี่ยนไปนะครับบางเดือนก็เราจะเปลี่ยนทุกเดือนเดือนนี้เป็นสายปอร์เช่นะครับก็จะมีโหไล่มาหลายคันเลยแต่ว่ามีนี่อีกด้วยเห็นไหมมีพวกท่อไอเสียแล้วก็มีโชว์ให้ดูนะครับเป็นไทเทเนียมเกรด USA นะครับนะแล้วก็โหนี่อย่างเบาบอกเลยนี่แบบว้าวเบาหยองเห็นคันนี้มาโม้ถึงหน่อยนะกันคอมบิเนชันเดียวกับ GT3 RS ที่เพิ่งออกไปเลยนะครับเป็นขาวล้อแดงถึงได้บ่นอยู่ในเพจว่าแหมทำไมต้องทำขาวล้อแดงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น GT3 RS Generation ที่2นะครับเป็น997แล้วก็เป็นมาร์ค2ด้วยนะครับมาร์คแรกที่เขาพูดกันในคลิปก็คือตัว996นะครับหาได้น้อยแล้วนะมีเห็นน้อยมากก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้คอมบิเนชันเดียวกันไปเลยเว้ยนะแต่ว่าก็รอดูก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเดี๋ยววันคอนฟิกรถนะครับเราก็พาไปพี่ๆน้องๆไปชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปด้านนอกก่อนอัปเดตงานวันจันทร์เนาะก็มีนี่ BM นะเขาบอกว่าที่นี่ทำรถธรรมดาบ้างหรือเปล่าเนี่ยครับรถบ้านนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่กำลังถ่ายกันอยู่เลยนะก็มีทำนะครับอันนี้525ดีเซลนะครับก็รับทำอยู่นะส่วนคันนู้นตอนนี้ยังงมกันอยู่นะครับวันนี้รถจะเยอะๆหน่อยมีจัดเรียงอะไรข้างนอกกันนิดหน่อยนะฮะก็ตามคิวเอ้ยไอ้นี่กลับมาแล้วไอ้นี่กลับมาแล้วหืฮะไม่ใช่เชี่ยถีบใส่มึงแม่งเลยนี้โชคครับของโอลินส์นะครับส่งไปรีวิวมานะครับก็โหคันนี้นี่แกนไหมนะวาวเสียอะไรทุกอย่างก็เรารับทำช่วงล่างโอลินส์นะครับซ่อมบำรุงแล้วก็รีบิวกลับมาใส่ใหม่เดี๋ยววันนี้คันนี้ต้องลงแล้วแหละใกล้จะต้องลงแล้วเหตุผลก็เพราะว่าเดี๋ยววันนี้รถแข่งคันใหม่ของเรากำลังจะมาส่งแล้วครับผมจริงเฮ้ยจริงรายการ Thailand Super Series กำลังช่วยเรานำรถออกมาอยู่นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่คังเรียกว่า DG หรือว่า Dangerous Good นะก็เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะครับน่าจะคืนนี้แหละน่าจะมาส่งแล้ว
นะครับแล้วก็คันนี้ควรจะลงได้แล้วเพราะว่าปกติเราจะทำรถแข่งกันฮอยนี้เนาะวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเราโพสต์กันไปในเพจเป็น JDM Saturday เนาะก็โอ้โหมากันเพียบนะรถสวยๆมากันเพียบนะครับคือต้องบอกว่าที่จัดล้างรถฟรีเนี่ยเพราะว่าอยากพบปะกับพี่ๆน้องๆหลายๆกลุ่มเนาะนะครับตอนแรกเนี่ยคนหลายคนเนี่ยที่เข้ามาคุยกันวันเสาร์อ่ะเหมือนจะเป็นแคมเดียวคือใครขับรถผ่านหน้าโชว์รูมเนี้ยไม่มีเบาบอกเลยแม่งกดกันยับก็JDM Saturday นะครับที่ผ่านไปก็ต้องบอกว่าโชคดีมากนะมีพี่ๆน้องๆเข้ามาแล้วก็ได้พูดคุยกันหลายๆคนน่ะคือเขาไม่กล้าเข้ามาล้างเพราะว่านึกว่าที่เนี่ยทำแต่รถซุปเปอร์คาร์นะครับจริงๆอ่ะทำหมดเลยเนาะก็อย่างที่เห็นในอู่นะครับแล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ล้างมาตอนนี้มีโปรนึงอีกนะวันอังคารวันพรุ่งนี้แต่ว่าลงคลิปไปก็อาจจะไม่ทันได้ดูแล้วก็ตามในเพจเอาละกันนะครับพรุ่งนี้เป็น Bimmer Tuesday นะก็คือรถ BM เข้ามาล้างฟรีอยากเจอกวนนะครับ BMW นะเฮ้ยเมื่อกี้ข้างในก็มี 3-4 ตรงนี้แม่งมี 3-4 คันอีกนี่มันอะไรกันครับเนี่ยคันนี้เข้ามาดีเทลลิ่งชุดใหญ่เหมือนกันโอ้นี่มาดูเบาะนี่ฟอกเบาะไปวันนี้ฟอกเบาะไปนะครับเอาเบาะมาฟอกเบาะดำนี่เห็นปุ๊บจะรู้เลยนะว่าเนอร์นะจะเป็นตัวเนอร์นะฮะก็คือหายากนิดนึงนะครับสำหรับ R34 คันนี้โอ้โหคันนี้แม่งเดิมจัดล้อเดิมนะครับแล้วก็นี่ฝากระโปรงหัวเครื่องเอ้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเหลาอีกทีด้วยเดี๋ยวเหลาอีกทีด้วยอันนี้มันพิเศษนิดนึงในร้านฟิล์มนะครับก็ฟิล์มใสนะครับปกติเราก็ใช้เวลาเดินทางในการทำงานฟิล์มใสกันประมาณ 5-7 วันเนาะรอเก็บงานไล่อากงไล่อากาศด้วยนะครับวันจันทร์นี้ก็เป็นไปได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยากจะลงอาทิตย์ละ2ครั้งซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมีเพื่อนๆกลับมากันเยอะแยะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็เดี๋ยวนี้มันกดไลค์เฉยๆไม่ได้แล้วมันต้องกด Subscribe แล้วบวกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่มันจะได้เพิ่มอัลกอริทึมในการฟีดเข้าไปหาทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากที่กลับมาโหวันนี้ต้องบอกว่าชแนลเรากลับมาคอมเมนต์กันมันนะเดือดดีสนุกดีนะครับก็อยากดูอะไรอยากให้ทำอะไรก็ลองเม้นกันมานะครับตอนนี้ก็จบวันจันทร์ไปเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอเจอกันใหม่วันอังคารเฮ้ยเดี๋ยวคันนั้นเหมือนจะกำลังจะไปขึ้นไดโน่เดี๋ยวเราไปถ่ายที่ไดโน่ด้วยดีกว่านะเดี๋ยวพาไปดูที่ว่าหลายคนนะครับแบบสงสัยว่าเฮ้ยทำรถที่นี่เห็นโม้นักโม้หนามันดีกว่ายังไงนะครับก็นี่จะบอกให้ดูนี่มาดูตรงอย่างช่วงล่างเนี่ยนะครับนี่ดูนะนี่ช่างเอามาของมากองไว้อยู่แล้วนะไม่ได้เซตอัพไม่ได้เตรียมนะครับช่วงล่างเนี่ยบางทีก็บล็อกลมยิงกันปง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 นะครับอาจจะเรียกว่าไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานของที่เราทำนะครับช่วงล่างเราเนี่ยปีกนกนี่กี่นิวตัน88นิวตันเห็นไหมคือน็อตแต่ละตัวเนี่ยเรามีสเปคจากคู่มือนะครับทั้งหมดมาดูนี่เขาขันจริงนะแล้วก็เป็นประแจที่เป็น snap on mode เห็นไหมนี่เห็นป่ะเรามีตัวเลขหมดใช่ไหมครับพวกนี้นี่เป็นตำราที่ต้องบอกว่าอันไหนหาไม่ได้ก็ซื้อนะครับแล้วก็ถ่ายทุกอย่างให้มันได้ตามสเปคนะครับแล้วก็มีการวัดสเตรนท์ของน็อตทุกตัวนะครับว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ไหมอ่ะนี่ใกล้เข้าปอนแล้วดูประแจเราเห็นป่ะนี่มีไฟขึ้นมาเห็นป่ะอันนี้มุมนี้ถ้ามองไม่เห็นก็จะนี่ถ้าเขียวปุ๊บก็คือเข้าปอนแล้วเรียบร้อยนะครับไอ้เนี่ยเขียวละเข้าปอนประแจ snap on เนี่ยนะครับคือหลายคนก็จะบอกว่าแบบแพงมากโอ้โหเก็บเข้ากล่องไว้ประกอบเครื่องอย่างเดียวนู่นนี่นี่นั่นต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ผิดนะครับแต่ของที่เนี่ยคือไม่ได้โอ้อวดนะเราใช้อันนี้จริงๆเพราะว่าเราต้องการให้รถทุกคันเนี่ยคืออย่างที่บอกครับตั้งแต่ตอนเปิดที่เนี่ยผมจะทำรถให้ทุกคนเหมือนที่ผมอยากทำรถตัวเองนะก็คือต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วประแจที่เป็น Talk Range ของประกอบเครื่องเราก็มีอีกชุดนึงคือเรามีดิจิตอลปอนอันนี้ที่คอยส่งคาลิเบตต้องส่งคาลิเบตด้วยนะทุกๆรอบการใช้งานของมันนะครับโหมีหลายชุดอะหลายเซตบางคนบอกโอ้โหเอางี้มาใช้ขันล้อเลยเหรอพี่
ล้อเนี่ยต้องบอกว่าแม่งอันตรายที่สุดแล้วนะหลุดมาทีนี่คือแม่งหลับเลยนะนี่ๆๆอันนี้ก็ปอนอยู่เห็นป่ะดูไขงี้จริงๆน็อตทุกตัวนะครับมีสเปคหมดนะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยข้อแตกต่างมันคืออยู่ตรงนี้ว่าทำไมเฮ้ยทำรถที่นี่แล้วแบบโอ้โหบางคนก็คือมาถามเราว่าแบบโอ้โหใส่ช่วงล่างคิดราคาไปเราก็คิดตามแรงงานเป็นชั่วโมงอะนะครับทำไมแพงขนาดนี้ได้เหรอนะครับก็ต้องบอกว่าคุณภาพที่ได้กับงานที่ได้มันก็อาจจะต่างกันผมตอนนี้ทำอู่นะครับที่ประเทศอเมริกาจะมีป้ายอันหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นป้ายย้ำเตือนจิตใจนะครับของทุกๆคนอยู่แล้วก็คือใน3อย่างนี้คุณจะเลือกได้แค่2อย่างนะถูกดีกับไว3อย่างนี้คุณจะเลือกได้แค่2นะครับถ้าถูกแล้วดีก็จะไม่ไวถ้างานถูกแล้วไวก็จะไม่ดีถ้างานดีและไวจะไม่ถูกนะครับก็อันนี้คือกฎแห่งกรรมของโลกนี้นะครับก็จะบอกไว้ว่านั่นแหละแต่ราคาเราก็ถือว่ากลางๆเนาะมาตรฐานเนาะนะครับมาตรฐานที่เรียกว่าแพงที่สุดในประเทศไทย นะโอเคนะครับก็พอดีเมื่อกี้เห็นเขากำลังขันช่วงล่างกันอยู่ก็เลยพามาดูนะครับเอ้ยนี่ๆๆโหอีกรอบเนี่ยเห็นมั้ยออฟกล้องไปแล้วยังทุกตัวนะต้องบอกว่าทุกตัวนะครับถ้าไม่ได้สเปคนี่นะเรานี่สเปคเราอยู่อย่างนี้นี่นะมีสเปคหมดเรียกว่าตามแมนนวลแล้วก็ไม่ได้สักแต่โง่ๆไขตามสเปคไปนะครับต้องเอาน็อตเนี่ยมาดูสเตรนท์ก่อนมีรอยยืดไหมเรามีการวัดเกียร์น็อตมีอะไรหมดทุกอย่างก่อนนะครับเรียกว่าประกอบระดับโรงงานอันนี้เขาทำอะไรกันเฮ้ก็เดี๋ยวเจอต่อวันอังคารเนาะเฮ้ยเจ้าวัดสวัสดีครับวันนี้วันอังคารนะครับเราก็วันอังคารเมื่อวานเรามีเหมากันไหมบิมเมอร์ทิวสเตย์นะครับวันนี้ก็โหต้องบอกว่าบิมเมอร์ทิวสเตย์เนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาไม่หยุดนะครับมากกว่าเอาไงบิมเมอร์ทิวสเตย์นะครับวันนี้ก็ลางรถ BMW เนาะเพราะอยากเจอกลุ่มพวก BMW นะครับของชาวแก๊งบ้านเรามากนี่คันนี้ก็สวยงามนะคันนี้ก็เข้ามาล้างนี่สีจริงด้วยนะไม่ใช่แรปสวยมากสีจริงด้วยไม่ใช่แรปนะครับคันนี้ก็มาล้างวันนี้นะครับต้องบอกว่า BM Tuesday เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากกว่า JDM Saturday นิดนึงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนขับ BM เนี่ยนะครับก็คือต้องเรียกว่าคุณแผนเยอรมันนะคือมีตังหน่อยนะครับก็รู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ของฟรีทุยไม่ใช่แม่ก็มานั่งพูดคุยกันนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องๆทุกคนน่ารักมากนี่บอกว่าเป็น FC ด้วยสวัสดีครับทักทายให้กล้องหน่อยฮะนั่งร้องไหนก็ได้ครับนั่งร้องไหนก็คือเราจัดเป็นล้างรถฟรีก็จริงแต่ว่าเอาจริงๆนะทุกคนมานี่อุดหนุนอยากจะเคลือบเพิ่มนะครับแล้วก็ซื้อกระป๋องกาแฟกินกันเลยเทไม่มีใครมาแบบมานัวฟรีเปล่าๆอ่ะไม่มีอ่ะเฮ้ยเราจะผ่านคันนี้ไปเฉยๆได้เหรอผ่านไปเฉยๆเลยครับคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้คันนี้ก็มานี่อันนี้ครบกำหนดระยะนะครับของฟิล์มนะครับก็เลยคือคาบอะไรครับไม่ได้คาบอันนี้แกะฟิล์มแกะฟิล์มเก่านะครับพอดีติดรถมาแล้วก็อะไรอะไรคันนี้เนี่ยครับก็เหมือนฟิล์มตอนแรกเขาติดมากับรถนะแล้วก็เหมือนคุณภาพของฟิล์มมันเริ่มถอยลงนิดนึงแล้วก็บวกไปกับว่าเริ่มมีรอยขูดขีดแล้วก็ลอกแล้วนะครับก็วันนี้เข้ามาเปลี่ยนฟิล์มนะครับเป็นตัวฟิล์ม Matte Finish นะครับของ Brafung นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการลอกฟิล์มอยู่นะครับเป็น Aventador SVJ 63ตัวนี้มันโคตรลิมิเต็ดนะ1ใน63คันทั่วโลกนะครับสุดมั้ยสุดมั้ยชอบมั้ยก็กำลังแกะฟิล์มอยู่เดี๋ยวแกะฟิล์มเสร็จก็แรปน่าจะประมาณอาทิตย์นึงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าลัมโบเนี่ยเหลี่ยมมันเยอะนิดนึงนะครับเราถึงต้องเชิญบอสใหญ่ของบาฟุ้งมาดูหน้างานหน่อยนะโอเคบอสใหญ่ต้องมาคุมหน้างานหน่อยว่าอันนี้ใช้ม้วนเดียวจะพอไหมนะครับถามบอสใหญ่ของเราหน่อยครับว่าฟิล์มใสด้านที่เป็นแมตต์ฟินิชของบาฟุ้งเนี่ยมันดียังไงก็คุ
ณสมบัติหลักของเบาฟุ้งคือมันมีความหนาหนาอันนี้หนาที่สุดในที่มีอยู่ในตลาดเป็นประมาณ200กว่าไมครอน220ไมครอนโอ้220ไมครอนแท้นะอืมโอ้ยไมครอนไลเดอร์ไม่ได้ผมแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เหลืองวันนี้นี่ต้องบอกว่าพี่เขาเข้ามาเนี่ยเขามุ่งประเด็นมาที่บาฟุ้งเลยเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้มันฟิล์มติดมากับรถอยากได้บาฟุ้งมีไหมนะครับเราก็บอกว่ามีจัดให้นะครับอย่างอันนี้ฟิล์มเก่าที่ติดครับมันจะมีอะไรยังไงอันนี้ที่มีลอกแล้วลอกแล้วลอกแล้วกลับไปลอกสีต่างเลยเดี๋ยวลอกแล้วจริงด้วยจริงด้วยอันนี้เหลืองนะแต่ของบาฟุ้งเนี่ยคือแลปไปในปุ๊บเนี่ยจะเทาเลยไม่เหลืองจะดำเลยไม่ฟิล์มของมาฟุ้งขาวใสจริง ช่วงหลังๆมาผมเริ่มรู้สึกว่าลูกค้าแม่งเริ่มผิดประเด็นละคืออยากมาแลปรถให้รถเงาเขาบอกว่าแต่ต้องเอาของมาฟุ้งนะเพราะว่าโอ้ยรถแม่งเงาขึ้นเยอะเลยบอกเอ้ยแบบอันนี้สีอันนี้จะต้องแลปไม่อยากให้รถเงาคือไม่ได้สนเรื่องกันลงกันรอยคืออยากให้รถเงาเริ่มผิดประเด็นแต่ก็ถือว่ามันเงาจริงนะตัวจริงๆต้องแยกกันระหว่างเงากับป้องกันคือป้องกันก็จะเป็นติดฟิล์มใสถ้าเงาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้เป็นเครื่องแก้วแทนอ๋อแต่ว่าของเบาฟุ้งเนี่ยคุณสมบัติคือมันดีมันเงาด้วยมันฉ่ำมันดึงความฉ่ำของสีอ่ะออกมามากกว่าไม่ติดสุดยอดต้องเรียกว่าคันนี้ก็สปอนเซอร์บาฟุ้งต้องเข้าแล้วต้องเรียกว่าต้องเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อเฮ้ยไม่อัปเดตไม่ได้อันนี้นี่นะครับ McLaren 570 GT4 คันใหม่ของเราได้ส่งมอบถึง full function เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังลุยกันเต็มที่สำหรับบุรีรัมย์ที่เรากำลังจะเดินทางไปวันพฤหัสนะครับหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยซ่อมทันหรือเปล่านะครับซ่อมทันไหมนะก็ต้องบอกว่าที่หมั่งไปนะครับเมื่องานบางแสนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะซ่อมไม่ทันนะครับต้องบอกผมว่าซ่อมไม่ทันทีนี้ซ่อมไม่ทันก็เป็นที่ซุบซิบนินทากันนะครับอย่างเป็นห่วงเป็นใยต้องใช้คำนี้แล้วกันนะเป็นกันที่ซุบซิบนินทากันแบบเป็นห่วงว่าแล้วพี่กูดี้จะเอายังไงนะครับคันนี้นะฮะให้ดูเลยว่าคันเก่ายังซ่อมไม่ทันนะครับใช้เงินแก้ปัญหาครับซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ซ่อมไม่ได้ก็ซื้อใหม่นะครับคันนี้มาใหม่ละตอนนี้ก็กำลังไล่เปลี่ยนโช๊คนะครับเซตอัพนะกลับมาเป็นเซตอัพเดิมก่อนเพราะว่าเรามีเวลากันไม่เยอะนะฮะโช๊คที่ใช้แข่งแมคลาเรนจะเป็นของเพนสกี้นะโช๊คนี้แม่งต้องบอกเลยว่าเมืองไทยไม่ยังไม่ค่อยนิยมอ่ะเนาะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเพนสกี้นี่คือแบบสุดอะเป็นตัว R53 นะครับต้องบอกว่าหลายคนก็ถามมาว่าเฮ้ยแมคลามือกูดำเฉยเลยไปล้างก่อนครับเดี๋ยวไหนๆจะไปล้างรถแล้วพาไปดูซิงนะพาไปดูซิงค์ด้วยโอ้โหวันนี้มันแบบรถเยอะชิบหายอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเหลาคันนี้ไม่เป็นไรฮะปล่อยพามไปก่อนอันนี้คืออ่างหินนะครับหินสังเคราะห์จากโมด้าดีไซน์นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็ชมกันมาว่าแบบเฮ้ยโอ้โหที่นี่แม่งตกแต่งแบบสุดยอดเลย wow. ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเราใช้ทีมงานออกแบบแล้วก่อสร้างแบบมืออาชีพนะฮะของโมด้าดีไซน์นะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้แต่ว่าอย่ามาทำเหมือนกันนะเอาแบบอื่นร้อนแวะวันนี้แม่งร้อนจริงแวะกินอันเนกเก็กฮวยก่อนเอาทุกแบรนด์แม่งสปอนเซอร์เข้ารัวๆเลยต้องยืนตรงนี้ต้องยืนตรงนี้ก็ไม่ได้กินท่าปกติไม่ได้อะไรมากกินแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ไทยองค์ไทยอินอะไรก็กินท่าธรรมชาตินะครับไม่ได้ตั้งใจให้เห็นว่าเป็นยี่ห้ออะไรอร่อยต้องบอกว่าใครสนใจนะติดต่อไปเก๊กฮวยนะแม่งอร่อยจริงๆนะมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยหวานเนี่ยมีกลิ่นแบบยาจีนๆหน่อยนะครับอร่อยวันนี้แม่งร้อนจริงบอกตรงทำไมต้องแมคลาเรนมาต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแมคลาเรนเนี่ยคือหัวคาร์บอนแม่งสวยชิบหายแมคลาเรนเนี่ยคือที่เราเลือกใช้แมคลาเรนเนี่ย1เนี่ยต้องบอกว่าเราก็ได้ทดลองขับรถมาหลากหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับแล้วก็มีความชื่นชอบในตัวแบรนด์แมคลาเรนเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหตุผลที่ใช้เลือกใช้แมคลาเรนแข่งเนี่ยนะครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่ารวยนะครับ
รวยไม่ใช่คือต้องบอกว่าคือเราเป็นคลาสที่เรียกว่า gentleman driver นะครับหรือ amateur นะอธิบายให้ฟังว่าตามต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกอย่างผมเนี่ยเรียกว่า gentleman driver นะครับ gentleman driver คือไม่ใช่ pro racerการที่ไม่ใช่โปรเรสเซอร์เนี่ยนะครับก็คือไม่ได้มีทักษะขนาดนั้นนะต้องใช้คำนี้ดีกว่านะเราก็เลยเลือกรถที่ต้องเรียกว่ามีเทคโนโลยีนะครับในการช่วยเหลือเรามากขึ้นกว่ารถแบรนด์อื่นนิดหน่อยนะครับต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนขับรถเก่งขนาดนั้นก็เลยเลือกสรรเป็นตัวแมคลาเรนมาแล้วก็ต้องบอกตรงว่าด้วยรถที่ดีอ่ะมันก็ช่วยให้เราขึ้นไปแข่งสูสีคู่ขี้กับโปรเรสเซอร์ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่คือเลิกจากแมคลาเรนไม่ได้จริงๆตัดใจไม่ได้หมั่งไปแล้วหนึ่งก็มีคนบอกว่าเอ้ยหรือเปลี่ยนมาเป็น Cayman ไหม GT4 นะครับหรือว่าเป็นตัวอื่นๆแล้วก็ไม่เอานะครับยืนกรานที่จะโอ้โหคาร์บอนแม่งสวยมากมาคาร์บอนแม่งสวยจริงแต่เดี๋ยวก็ต้องแรปนะครับต้องแรปคืออันนี้เนี่ยต้องเสร็จภายในวันพฤหัสนะครับก่อนที่จะไปเทสกันรีบอะงานเร่งพอสมควรนะครับแต่ก็มืออาชีพอะฮะมันก็เก่งด้วยนะฮะก็เลยแบบมันก็น่าจะทันพอดีนะครับนี่เห็นรถในโชว์รูมเยอะหน่อยนะครับ 3-4 เนอร์โดนย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าที่ย้ายมาซ่อมรถตรงฝั่งนี้นะครับคือไม่ได้มีอะไรตั้งใจให้คนบนถนนน่ะได้เห็นนะรถแบบมองเข้ามาแล้วสวยงามนะครับส่วนนึงใส่โช๊คใส่อะไรเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือตัวน็อตเพลามันเกลียวมันล้มนิดนึงนะครับเราก็เรียกว่าต้องจัดการดูแลเหมือนดูแลหนังรถตัวเองดูแลหนังรถตัวเองนะครับช่างกำลังเนี่ยเห็นไหมใส่เพลาอยู่นะครับโอเคครับก็เมื่อกี้แอบเห็นโฉบเห็นเบนเล่แว๊บๆวันนี้มีรถหรู2คันเนาะมีรถหรูกับรถหรูนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์กันพรุ่งนี้แล้วกันว่าเข้ามาทำอะไรบ้างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์คงเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีใครกดกันเท่าไหร่แต่ว่ายังไงรบกวนนิดนึงครับกดกระดิ่งให้หน่อยนะฮะอันนี้วันนี้รู้สึกเหมือนกระดิ่งเนี่ยคือจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ